คำถามนี้น่าสนใจอืมเขาถามจากคลิป4ข้อเช็คให้ชัวร์มีหุ้นแบบมอในพอร์ตเราอีกหรือไม่นะครับเขาถามว่าการซื้อบิ๊กลอตที่ราคาต่ำกว่ากระดานและเอามาขายกินกำไรในกระดานถือว่าผิดกฎหมายไหมครับถ้าไม่ผิดเราสามารถรวมเงินหลายๆคนไปซื้อบิ๊กลอตแล้วมาขายในกระดานและเอากำไรมาแบ่งกันได้ไหมครับได้ได้นักขายของออนไลน์แน่เลยซื้อมาขายไปเหมือนแม่เหลาคอนโดแล้วมาแบ่งกันขายงี้เหรอประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณดรอปชิปป่ะดรอปชิปคือแบบจับเสือมือเปล่าอะไรอย่างงี้ได้ไม่ผิดเวิร์ดไม่ผิดแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าลองคิดตามพี่นะข้อแรกนะใครจะรวมเงินกับคุณข้อแรกเลยนะเอาแค่ข้อแรกให้ผ่านก่อนนะว่าใครจะรวมเงินกับคุณเพราะว่ามันต้องซื้อในบัญคุณกะซื้อในบัญชีเดียวถูกไหมล่ะถูกไหมอ๋อมันต้องใช้บัญชีเดียวใช่ไหมเอาบัญชีเดียวสิครับอ๋อมันจะเรียกบิ๊กหลอดเหรอ บัญชีเดียวดีนะครับลองคิดดูดีว่า1ใครจะโอนเงินมาให้คุณซื้อนะแค่คิดข้อแรกเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วครับข้อ2นะสมมุติแล้วกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้นะแล้วตอนเอามาขายในตลาดหุ้นเนี่ยคำถามใครจะขายก่อนใครจะไวกว่ากันใครจะขายก่อนนี่ออกไหมได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะมันต่ำไม่เยอะเบิร์ดมันต่ำแบบเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะไรเงี้ยเบิร์ดอ๋อเหรอซื้อบิ๊กหลอดนี่ถูกกว่านิดหน่อยจะถามอยู่คือมันแล้วแต่ตกลงกันหรือว่าอะไรก็ประมาณนั้นแต่ส่วนมากมันก็จะถูกกว่านิดหน่อยเบิร์ดไม่ได้แบบเยอะ 2-3% 4-5% ก็อารมณ์เหมือนแบบเงี้ยเบิร์ดเหมือนกับเบิร์ดไปซื้อปลาทูอ่ะซื้อตัวนึงกับซื้อพันตัวมันต่อราคาได้ป่ะล่ะเออได้นึกออกป่ะเออมันก็ต่อราคาได้ไงไม่เรื่องปกติเพิ่งรู้ไงว่ามันไม่หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะครับเปอร์เซ็นต์หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ใครจะขายแบบต่ำกว่าราคาตลาด 10% ละเบิร์ดกูก็โยนเอาในตลาดเอาสิทั้งนั้นนะเออแต่ถูกก็ล่ะเป็นเบิร์ดจะขายบิ๊กหลอดทำไมต้องขายถูกกว่าตั้ง 10-20% น่ะใช่ป่ะใช่แต่ดูจากคำถามละคนถามน่าจะทำมาหากินเก่งจริงๆหัวกันค้ามากขอบคุณสำหรับคำถามนะครับดรอปชิป